ไปคุณสมปองจากสิงห์บุรีครับสวัสดีครับคุณสมปองครับสวัสดีครับผมครับวันนี้มีอะไรให้รายการรับใช้ว่ามาเลยครับไอ้เขาขุดล่องคันที่ครับผมที่แรกก็ห่างสักคืบหนึ่งพอนานไปนานไปเนี่ยไอ้หลักมันจะล่วงเลยครับผมผมจะทำยังไงดีครับหลักนั้นหลักของเราใช่ไหมหลักเขตใช่ไหมครับผมหลักเขตของเราแล้วใครมาขุดอะไรอะครับก็ที่ข้างเคียงครับผมที่ข้างเคียงแล้วมาขุดได้หลักหมุดเราหายไปแล้วก็ขุดทำอะไรครับมันตอนนี้มันยังไม่หายครับทีแรกเขาขุดประมาณครึ่งนึงห่างตอนนี้นานไปเขาขุดร่องน้ำครับเขาขุดร่องน้ำทีนี้ถ้าขุดร่องน้ำไปทำให้หลักหมุดเราหายดินเราซุดลงไปทางร่องน้ำของเขาได้เนี่ยอันนี้ต้องไปทำตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดินแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะคุณสมปองผมจะดำเนินการยังไงดีครับเนี่ยจะบอกพี่สมปองนะสิ่งแรกที่พี่ตอนนี้ยังเห็นหลักหมุดอยู่นะยังอยู่ครับเพราะว่าเขาเอาไม้ไอ้พวกไม้เล็กๆก็ไปปักกันร่วงไว้ครับเออผมแนะนำอย่างนี้ก่อนแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมหาหลักหมุดให้ทีมงานขึ้นหน้าจอหน่อยนะเพราะว่าผมก็แนะนำมาหลายครั้งทีมงานครับดูในไลน์กลุ่มนะตอนนี้นะขึ้นหน้าจอให้ที QR code ข้างบนถ่ายรูปไว้ต้องการรับแว่นสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอบัญชรกับสมพงษ์นะชื่อนี้นะทีนี้ทีมงานขึ้นภาพที่ผมส่งไปในไลน์เมื่อสักครู่นี้พี่สมปองไปซื้อเสาปูนมาสักเสาทาหัวแดงๆเอาไว้ให้เป็นจุดสังเกตนะเผื่อนกเอี้ยงมันจะได้มาเกาะได้คืออย่างนี้ครับผมครับผมลงหลักยาวไปเลยประมาณ4 เมตรต่อ 1 ต้นครับผมครับแต่ตอนนี้หลักของกรมที่ดินอ่ะมันจะร่วงเลยครับผมเออเข้าใจแล้วถ้าพี่ทำหลักตำเขาเรียกปักหลักแนบเคียงไว้แล้วถูกไหมเพื่อจะได้รู้ว่าแนวเขตอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผมโอเคอันนี้พี่ทำดีแล้วเหมือนตัวอย่างที่ทำเนี่ยที่ขึ้นมาหน้าจอให้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาให้ผมว่าเขาทำอย่างนี้ดีมากครับอันนี้หลักมันอยู่ใต้ดินไงฝังอยู่ในดินแต่เนี้ยพอมันไหลไปหายไปอะไรเนี่ยนะอันนี้มันยังอยู่นี่คือหลักอยู่แนวนี้โอเคดีมากนะครับทีนี้ของพี่เนี่ยให้พี่สมปองเนี่ยไปแจ้งต่ออบต.เบื้องต้นนะแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแจ้งอบต.เพราะว่าการขุดดินถมดินที่ติดกับที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการป้องกันถ้าไม่ป้องกันเนี่ยผิดกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดินปี2543แล้วคนที่รักษาการกฎหมายฉบับนี้คือนายกอบต.ที่พี่อยู่นั่นแหละครับแจ้งอบต.เลยแจ้งอบต.ว่าถ้าคุณทำแล้วก็ทำให้หลักหมุดไหลหลุดหายไปในที่ของคุณเนี่ยแล้วก็ทำให้เนี่ยมาขุดใกล้เคียงกับที่ดินของเรามันต้องมีระยะห่างขุดลึกเท่าไหร่ต้องห่างเท่าไหร่มันจะมีกฎหมายกำหนดถมสูงเท่าไหร่ต้องห่างจากที่ข้างเคียงเท่าไหร่กฎหมายมันจะมีหมดครับพี่ครับผมไปแจ้งอบต.นะถ้าสมมติว่าถ้าอบต.ไม่ได้ผลแล้วครับมันต้องได้สิครับเพราะเป็นหน้าที่ของนายกอบต.ถ้านายกอบต.ไม่รับแจ้งไม่ดำเนินการมันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เจอข้อหามาตรา157มีโทษจำคุก 1-10 ปีนั่นแหละโอ้ทีนี้พี่อย่าเพิ่งไปตีตนเลยไปบอกเขาก่อนเขาจะได้มาแก้ปัญหา1บอกผู้ใหญ่บ้านนี่เขาผมบอกเจ้าของมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วครับผมเอาละต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนที่บังคับใช้กฎหมายคืออบต.ครับครับผมครับสวัสดีครับครับ